จะออกไปเบิ่งการแข่งขันบอลเตะเอฟซีลีก1นัดเปิดสนามระหว่างจับสักเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับการมายามของสังหน่อยเอฟซีซึ่งว่าจบไปแล้วครึ่งเวลาทำอิดเนาะปรากฏว่าเสมอกัน 1-1 ซึ่งว่านี่เป็นประตูที่ว่าสังหน่อยเสียเนาะหลังจากที่ว่าผู้สักสามประตูเสียจังหวะโอ้ถึกที่ประจันคำใบอ่อนซ้ำเข้าไปยังสวยงามเป็นการจังหวะที่ผิดพลาดของผู้รักษาประตูของสร้างน้อยเองเนาะก็คือทางด้านสรศักดิ์เนาะที่ว่าเพิ่นออกมาตัดบานอาจจะแมนการประมาทเกินไปหรือบ่ได้จำศักดิ์ได้เฮกันทางสนามกันเลยนี่เป็นแฟนหวานโอ้แฟนหวานเข้ามาส้มในสนามเต็มสนามกันเลยนั่นเองตอนนี้เป็นทางด้านจำศักดิ์ FC นำอยู่1-0ในเครื่องตั้งในนี่เป็นจังหวะสร้างน้อยสร้างน้อยลูคัสโอ้ซ้ำเต็มข้อเข้าไปเลยเนี่ยโอ้สร้างน้อยตีเสมอได้เนาะจากกองกลางซาราซินของสร้างน้อย FC เนาะเสมอไป 1-1 เนาะจบกันไปสำหรับครึ่งเวลาทำอิดนัดนี้เนาะจบเสมอกันไป 1-1 เดี๋ยวนัดเดี๋ยวครึ่งเวลาที่2เขาจะมีการอัปเดตไอเทมติดตามกันต่อไปเนาะ